ลาวได้ฉีดวัคซีนก่อนไทยส่วนไทยเราก็ฉีดตอนกุมภาจากข่าวนี้นะครับถ้าประเทศไทยมีวัคซีนล็อตแรกเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยขอความกรุณานะครับแบ่งโควต้าให้คุณหมอฝ่ายลบนะครับให้ท่านได้ฉีดก่อนนะครับขอความกรุณานะครับแบ่งโควต้าให้คุณหมอฝ่ายลบฉีดก่อนเลยนะครับแล้วก็คุณหมอฝ่ายเยี่ยวทั้งหลายที่เคยบอกให้เราล็อกดาวน์แบบฟูลล็อกดาวน์เนี่ยนะก็ไปฉีดก่อนให้หมดเลยนะอย่าลืมแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคือวัคซีนที่ลาวเขาได้เนี่ยเขาได้จากจีนกับรัสเซียใช่ไหมซึ่งเราเคยนำเสนอไปว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็มีการทดลองในกลุ่มแรกๆที่ถูกฉีดก่อนก็คือคุณหมอของรัสเซียนั่นแหละซึ่งก็จะมีบางส่วนนะประมาณไม่เกือบ 10% ที่มีผลข้างเคียงใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกส่วนของจีนเนี่ยที่เคยพูดข่าวว่าเอาไปทดลองกับชาวเปรูเพราะว่าจีนเนี่ยการติดเชื้อเรียกได้ว่าเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้ววันนึงก็ไม่กี่สิบคนแล้วก็การเสียชีวิตก็น้อยมากก็เลยไปทดลองกับชาวเปรูปรากฏว่ามีผลข้างเคียงเปรูเขาก็เลยแบนบอกว่าไม่ขอทดสอบวัคซีนจากจีนแล้วนะครับแต่ว่าเราเขากล้าเสี่ยงกว่าเราก็เลยเอาวัคซีนเข้ามาลองก่อนก็คือแค่นิดเดียวก็คือ 2,000 โดสเท่านั้นเองก็ฉีดได้ประมาณ 1,000 คนคือเหมือนเป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาหรือยังไงก็คือวัคซีนนี้ได้มาจากบริษัทซิโนฟาร์มก็ของจีนนะซึ่งได้เริ่มฉีดจะเริ่มฉีดอ๋อยังไม่ได้ฉีดข่าวนี้ก็คือ1มกราคมจะเริ่มฉีดให้กับอาสาสมัครแล้วก็แพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 200โดสก่อนก็คือ100คนแล้วโควิด-19 ของเราเป็นอย่างไรโอ้โหอย่างนี้ยังจะรีบฉีดก่อนเราอีกนะติดเชื้อแค่41คนแล้วก็เสียชีวิต0คนไม่เห็นต้องรีบเลยนี่นะแสดงอันนี้ตัวเลขนี้สามารถเชื่อถือได้ใช่ไหมครับก็คือเชื่อถือได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าจากการที่จะรีบฉีดเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะโอเคเพราะว่าถ้าจะปั้นตัวเลขเพื่อจะรีบเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คงรีบเปิดไปตั้งนานแล้วตอนนี้นอกจากของจีนแล้วรัฐบาลของรัสเซียจะส่งวัคซีนมาให้กับเราที่ชื่อว่าสปุตนิก5ก็คืออันเดียวกับที่ฉีดหมอรัสเซียแล้วประมาณ 10% มีผลข้างเคียงนิดนึงนั่นแหละ500โดสมาถึงเราในวันที่2มกราคมนี้500โดสคงประมาณ1กล่องใหญ่ๆบ้างสำหรับวัคซีนนี้เป็นในโครงการช่วยเหลือจากโควัคก็คือขององค์กรอนามัยโลกนะที่เขาแบบว่าจะผลิตวัคซีนฟรีแจกให้กับคนทั้งโลกอะไรเงี้ยเพื่อให้โควิดมันจบเร็วๆเนี่ยเราก็ได้ทำแผนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากวัคซีนดังกล่าวคือเขาไวไงเขาขอแต่ของฟรีก่อนเลยอะไรเงี้ยนะของเรานี่มีศักดิ์ศรีฉะนั้นเราต้องซื้อก็ไม่ได้แปลกอะไรคือแต่จริงๆเราน่าจะลองก่อนนะกับคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะคุณหมอฝ่ายลบเนี่ยควรจะอยู่ในโครงการกลุ่มแรกๆที่ได้ลองก่อนก็คือเอาจำนวนน้อยๆมาลองก่อนรู้สึกตามข่าวว่าจะเอา2ล้านโดสมาก่อนเลยคือจะฉีด1ล้านคนตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยเอาสัก1,000โดสมาก่อนแล้วก็ให้หมอฝ่ายเหยี่ยวทั้งหลายเขาฉีดไปก่อนเลยโดยที่ทางลาวก็เป็น1ใน92ประเทศที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ภายในเดือนเมษายนนี้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วของเราไม่เห็นจะมีข่าวว่าได้ขอรับวัคซีนจากองค์การอนามัยโลกเลยจริงๆของเรานี่มีคนพูดไว้ว่าเราควรจะซื้อมาสัก100กว่าล้านโดสนะก็คือฉีดให้คนสัก50กว่าล้านคนคือประมาณ 70% ของคนทั้งประเทศอ่ะมันถึงจะโอเคไงอันนี้ที่ซื้อมามันแค่26ล้านซึ่งได้แค่10กว่าล้านคนเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ฉีดอยู่ดีก็คือเรามีแผนจะฉีดให้คนส่วนใหญ่ก็กลางปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ช้าครับอันนี้มาสั้นๆนิดนึงก็คือทางข้าวผัดก็บอกว่าบอกในวันที่1มกราว่าวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของไทยจะได้ในช่วงเดือนกุมภานี้ครับช้ากว่าเรานะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยแค่นี้เองอันนี้มานิดนึงแบบสรุปสั้นๆนะครับรายละเอียดวัคซีนล็อตแรก2ล้านโดสถึงไทยเดือนเมษานะประกาศตอนวันที่31ธันวาคมออกกุมภาถึงเมษาคงทยอยเข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยจนครบ2ล้านละมั้งก็คือฉีดให้กลุ่มเสี่ยงด่านหน้าก่อนคือตอนนี้เราคงต้องรีบฉีดอ่ะเพราะว่ามีการติดเชื้อที่เยอะขึ้นใช่ไหมก็รีบฉีดเพื่อให้ประชาชนเขาสบายใจคือ2ล้านโดสแรกเนี่ยของที่ไหนไม่รู้คือเอามาใช้เฉพาะหน้าก่อนจริงๆควรจะมาช่วงนี้เลยนะจะได้แบบฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศเร็วๆอันนี้ไม่ได้หมายถึงต่างประเทศนะหมายถึงในประเทศส่วนของบริษัท AstraZeneca เนี่ยขอซื้อเพิ่มอีก26ล้านรวมเป็น52ล้านโดสก็คือจะได้ฉีดกัน26ล้านคนก็คือประมาณ 35% ของคนทั้งประเทศโอ้วัคซีน2ล้านโดสเนี่ย
ซื้อมาในราคา$17ต่อโดสก็คือ500กว่าบาทต่อโดสเลยนะคนหนึ่ง 1,000 เลยนะคือค่าฉีดกันคนละพันนะเพราะคนหนึ่งต้องฉีด2โดสใช่ไหมค่าฉีดกันคนละพันเลยเตรียมของบกลาง 1,170 ล้านบาทแต่คิดไปคิดมาใช้งบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะพันกว่าล้านเนี่ยจริงๆแล้วแจกเงินยังได้ตั้ง 50,000 ล้านอันนี้ใช้เงินพันกว่าล้านมาซื้อแค่2ล้านโดสก่อนเคยรู้มาว่าวัคซีนที่ซื้อมาจากแอสตราเนี่ยก็คือราคาโดสหนึ่งไม่ถึง100บาทแต่วัคซีนถูกเลยได้ช้าหน่อยเราก็เลยใช้งบประมาณไม่มากแค่ 6,000 กว่าล้านในการซื้อตั้ง26ล้านโดสแต่เราใช้งบประมาณ 1,000 กว่าล้านในการซื้อแค่2ล้านโดสคือเหมือน2ล้านอันใช้เงินซื้อประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่26ล้านอันใช้เงินซื้อ 6,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยเหมือนวัคซีนเร่งด่วนเลยต้องแพงหน่อยอ้าวยังไม่ได้ซื้อก็คือข่าววันที่31ธันวาบอกว่าเตรียมเสนอของบกับทางครม.ในวันอังคารหน้าครับก็คือกว่าจะประชุมกว่าจะซื้อกว่าจะส่งก็นะยังเร็วกุมภาคือคุณออกข่าวได้ทุกสเต็ปเลยอ่ะคุณซื้อก่อนแล้วคุณค่อยมาออกข่าวได้ไหมอ่ะคือคุณต้องมีข่าวนะ before คือก่อนเสร็จแล้วก็อ่ะซื้อแล้วก็บอกอีกคือประมาณว่าเล่นมุกนี้มาตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยวแล้วอ่ะคือยังไม่ได้ทำก็มาบอกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเพิ่มจากบริษัทแอสตรานี้อีก26ล้านรวมเป็น52ล้านซึ่งการนำเข้าล็อตถัดไปไม่ต้องวางเงินมัดจำไม่ต้องวางมัดจำก็คือของมาก่อนแล้วค่อยจ่ายอย่างนี้เหรอแล้วก็วัคซีนที่ซื้อมาแพงๆ2ล้านโดสแรกเนี่ยก็คือจะฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครแล้วก็คุณหมอฝ่ายลบคุณหมอฝ่ายเยียวอ้อเปล่าในนี้ไม่ได้บอกซึ่งเป็นด่านหน้าในการสู้โควิด-19ครับไม่รู้ว่าทั้ง2พวกที่เราบอกนี่คือเป็นด่านหน้าด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแผนกขู่เฉยๆอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ก็คือได้สั่งการให้อย.เร่งดำเนินการด้านระเบียบและกฎหมายรองรับปกติจะทำอะไรต้องผ่านอย.ซึ่งใช้เวลานานมากแต่นี้คือบอกว่าอย.เร่งอนุมัติเร็วๆหน่อยได้ไหมคือส่วนหนึ่งของไทยเนี่ยที่ทำอะไรก็ช้าเพราะว่าพิธีกรรมเยอะเนี่ยจะเร่งอย.ให้รีบอนุมัติความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องแก้กฎหมายหรือว่าจะต้องแก้กฎระเบียบอะไรกันวุ่นวายใช่ไหมเพราะว่าพิธีกรรมเยอะทุกเรื่องลาวเขาก็เลยได้ไปก่อนแล้วถึงแม้จะแค่ 2,000 โดสก็ตามแต่เขาเอาของฟรีตลอดนะเพราะว่ายังขอวัคซีนฟรีจากองค์การอนามัยโลกด้วยนะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือของเราจะซื้อก็ได้เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่ในการซื้อวัคซีนพวกนี้ทั้งที่แจกเงินยังจะเยอะซะกว่าครับตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตว่าโอเคเราจะได้ฉีดวัคซีนกันเร็วขึ้นแล้วก็มารอดูผลกันว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแต่ออฟคิดว่าที่แน่ๆนะกระแสเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วว่าการที่จะเอาแต่ปิดกั้นต่อไปเหมือนช่วงก่อนที่จะเวฟ2เนี่ยคงจะยากแล้วแต่ละประเทศเขาได้เรียนรู้กันแล้วว่าการปิดกั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาระบาดต่ออยู่ดีคือปิดไปเพื่อรอเวลาระบาดรอบถัดไปอยู่ดีอะไรเงี้ยงั้นก็สู้กับมันไปเลยแต่ว่าเราสู้แบบมีวิธีการคือสู้เปิดสู้แบบฉลาดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เปิดอันนี้คือต้องมีวิธีการสู้แบบฉลาดถ้าเปิดแบบฉลาดเราก็จะได้รายได้กลับคืนมาพอสมควรแล้วก็ยังได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับเราต้องยอมรับว่าต้องมีการสูญเสียมากขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับเศรษฐกิจที่สูญเสียไปแล้วก็โรคอื่นๆที่จริงๆมันสูญเสียมากกว่าโควิดซะอีกซึ่งเราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ดังอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสรุปคือเปิดแบบฉลาดแล้วคุ้มครับก็เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ